มาเปิดเผยคำปลุกใจของอิชิกันหน่อยครับว่าเขาปลุกใจว่าอะไรครับหลังพาบุรีรัมย์พลิกนรกกลับมาเสมอจบครึ่งแรก 3-1 จบเกม 4-4 ครับส่วนฝั่งของมาริโอยูรอฟสกี้ครับก็บ่นผู้ตัดสินนะครับว่ากลัวอิทธิพลอะไรหรือเปล่าทำไมถึงไม่กล้าเป่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันและที่สำคัญครับแฟนกิเลนรอดูอนาคตของมาริโอยูรอฟสกี้จะตัดสินอนาคตในวันนี้ครับทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างถ้าช้างศึกเล่นไม่เลิกพวกเราก็จะเชียร์ไม่เลิกเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นทดเจ็บ4นาทีนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะฮะใครที่ติดตามกันแล้วก็อยากจะสนับสนุนกันครับง่ายๆแค่เอื้อมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ฮะกุนซือฝั่งเมืองทองหลังเกมที่บุรีรัมย์ไปพลิกนรกไล่ตามเจ้าเมืองทองได้4ประตูต่อ4เนี่ยมาริโอได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่กับฟุตบอลไทยมาประมาณ11ปีเนี่ยและได้เห็นอะไรหลายๆอย่างวันนี้เขารู้สึกผิดหวังมากนะครับวันนี้มีหลายจังหวะมากที่ผู้ตัดสินต้องเห็นแต่คิดว่าผู้ตัดสินนั้นน่าจะรู้สึกกลัวว่ามีอิทธิพลอะไรอยู่หรือเปล่าถึงไม่กล้าตัดสินใจในจังหวะที่ต้องตัดสินใจพร้อมกับตังหนินะครับจังหวะที่เลวินซูรก้านะครับทุ่มบอลว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะฟุตบอลอังกฤษหรือลีกไหนก็ตามในโลกนะครับยังไงก็ต้องมีการตักเตือนจากผู้ตัดสินเป็นอย่างน้อยโดยมาริโอยังบอกเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าบุรีรัมย์ทำอะไรผิดบุรีรัมย์ทำให้ลีกไทยพัฒนาจากการที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีนักเตะที่ดีแต่ไม่เข้าใจว่าผู้ตัดสินกลัวอะไรถึงไม่กล้าตัดสินทุกประตูที่บุรีรัมย์ยิงได้คือสวยมากแต่ช่วงที่เมืองทองนำ 4-1 เอกนิตลากเข้าไปโดนนฤบดินทร์ทำฟาวล์ก็ไม่มีใบเหลืองที่2หรือจังหวะปรเมศที่ลากเข้าไปในกรอบเขตโทษที่โดนฟาวล์แต่ทำไมผู้ตัดสินถึงไม่กล้าส่วนเรื่องอนาคตของมาริโอต่อจากนี้นะครับเขาบอกว่าต้องรอดูหลังเข้าไปคุยกับบอร์ดบริหารในวันนี้นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งเรื่องของอนาคตมาริโอเนี่ยในการคุมกิเลนพยองนะครับถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆคาดว่าคงมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ครับแฟนบอลเมืองทองรอชิดติดตามเลยครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ส่วนฝั่งของอิชิอิให้สัมภาษณ์บ้างนะครับบอกว่าผลการแข่งขันที่ออกมาในครึ่งแรกเนี่ยมาจากการที่เมืองทองเนี่ยลงมาเล่นไม่เหมือนกับหลายเกมที่ผ่านมาครับแล้วพอเมืองทองได้ประตูขึ้นนำเร็วเนี่ยทำให้รูปเกมทุกอย่างนี่ต้องเปลี่ยนครับส่วนช่วงต้นของบุรีรัมย์นะครับต้องบอกว่าสมาธิของนักเตะไม่ดีเท่าเจ้าบ้านครับมันคือสิ่งที่ต้องแก้ไขในครึ่งแรกแล้วก็เร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่งครับเปิดเผยเลยนะครับว่าได้เล่าว่าบอกกับนักเตะบุรีรัมย์ว่าไม่ต้องเร่งเกมมากค่อยๆเล่นค่อยๆยิงเอาประตูคืนทีละประตูและต้องขอบคุณนักเตะทุกคนที่ช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ใน45นาทีสุดท้ายจนสามารถกลับมาตีเสมอได้ซึ่งจากคำพูดปลุกใจของโค้ชอิชิอินะครับต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยนะครับที่โค้ชคนนี้จะเป็นโค้ชที่เคยทำทีมเป็นรองแชมป์สโมสรโลกด้วยการต่อกรกับโค้ชทีมอย่างเรอัลมาดริดแบบสู้ได้เพราะถ้าเป็นโค้ชทั่วไปเนี่ยลูกทีมโดนนำไปก่อนขนาดนี้นะครับก็คงหลุดหรือก็ด่านักเตะหรืออาจจะเขาเรียกว่ามีลูกแอคทีฟมากกว่านี้นะครับแต่การที่ยังนิ่งแล้วก็พูดให้นักเตะค่อยๆเล่นตามปกติที่ตัวเองเล่นนะครับจนกลับมาอยู่ในจังหวะของตัวเองเนี่ยต้องชมนะครับว่าใจเย็นมากนะครับแล้วก็จิตวิทยาของอิชิอิในห้องแต่งตัวคงดีมากจริงๆนี่ก็เป็นคำพูดของมาซาฮาดะอิชิอิในช่วงพักครึ่งนะครับก่อนจะพาทีมไล่เจ้าเมืองทองแบบสุดมันแล้วก็บทสัมภาษณ์สุดเดือดของมาริโอต่อผู้ตัดสินด้วยเอามาฝากเพื่อนๆกันครับหลังจากจบเกมที่เป็นหนึ่งในเกมที่ผมเชื่อว่ามันที่สุดในรอบหลายปีของไทยลีกเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนอนาคตเมืองทองติดตามและทั้งหมดของเกมสุดดราม่าในสัปดาห์นี้ทุกเกมครับเราจะมาคุยกันค่ำคืนนี้3ทุ่มในเต้ฟังต้องซุยครับเอาเป็นว่าติดตามกันเต็มๆในค่ำคืนนี้แล้วกันนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ